สวัสดีจ้าเมื่อนี้พาพี่น้องเข้ามาอัปเดตทุเรียนหลังบ้านทุเรียนม้อนทองเดือนกรกฎาคมนี่กะอายุครบ2ปีแล้วจ้ะต้นนี้พี่น้องต้นขางคอกหนูต้นนั้น2ปีกรกฎาคมเออต้นนี้พฤษภาคม2ปีล่ำพีดีแล้วขออภัยหลายๆนี่ผู้ปลูกพี่น้องบ่จำได้เอาวัดเบิ้งวัดขนาดเบิ้งเฮาทายรอบก้อนนี่มันเพียงใดพ่อใหญ่ใส่พฤษภาคม2ปีต้นเออเดือนกรกฎาคม2ปีต้นมีไงต่อยพฤษภาคมกรกฎาคมสิงหาแม่ต้นเออ62วังหันมันแนมเห็นเป็นจุดหลายๆมันที่นี่อื้อที่ไหนที่นี่มันเออมีเห็นแนมเห็นอยู่นี่พี่น้องกําลังสิเซาเด้อกำลังแตกอยอดอีกฉีดฮอร์โมนแม่นบ่พ่อใหญ่ใส่ก็ฉีดอาหารเสริมล่ะที่เขาโฆษณาน้ำตลาดนั่นล่ะจ้ะลองเอามาใส่เบิ่งได้ผล อยู่ได้พี่น้องเสริมทั้งไว้ก็ใส่ขี้งัวแน่ขี้หนูแล้วก็เป็นปุ๋ยสูตรเสมอแน่เริ่มหายปุ๋ยเคมีแล้วเนาะหายเคมีเพราะว่าต้นเพิ่นใหญ่แล้วพี่น้องเบิ่งเปรียบจะหายบางๆบ่ได้หายหนาจ้ะสังเกตเอาน้ำอยู่ไก่คอกหนูนี่ต้นเพิ่นหูซื้อว่าหนีบๆอยู่เนาะหนีบมันบางนี่อันกิ่งมันบ่ออกนะมันดัดกิ่งบ่ได้เพราะว่ามันค้านนี่ทั้งนี่แต่ที่แรกมันเหยียดออกมาแล้วเด้เออพอมุ้งอันนี้ขึ้นมันก็เลยขึ้นมันต้องขึ้นให้พ้นนี่มันค่อยสิทายรอบก่อนนี่พ่อใหญ่ใส่เรายืนมือนี่ทั้งนี่มันยังบ่หนีมันยังสิออกได้อยู่สิดัดได้อยู่เดี๋ยวก็เอานี่ออกบ่กบก็สิเอาออกพี่น้องกล้วยก็สิโละแล้วรอฝนลงมาสิใหญ่ลงไปหน้าบัดนี้กล้วยเอานอมันไปขยายไว้อยู่ทางหน้าพอใจบ่พ่อใหญ่ใส่ผลงานนี่ทุเรียนนี่มั้ยพอใจแล้วเนาะคั่นน่ะกลัวสิได้ซ้ํานี่เบิดไปหลายแล้วนี่นี่เบิดหยังหลายเบิดเงินซื้อพันมันแล้วซื้อต้นมันต้นนี้คิดว่าสิรอดบ่ต้นนี้ก็คิดว่าอยู่เปอร์เซ็นต์หลายเปอร์เซ็นต์หลายเนาะคอยบ่แตะบ่ยุงน้ำเหล้าเลยเด้พี่น้องย่านมันเสร็จเอาลองดูแลผู้เดียวเราทุเรียนบ่ได้เร่งอีหยังหลายค่อยๆเฮ็ดไปค่อยๆเบิ่งเพราะว่าบ่เจ้าของก็บ่เชี่ยวชาญปานใดเบิ่งน้ำ YouTube ก็บ่ทอเจ้าของเรียนรู้เองดอกพี่น้องถ้าดินแต่ละหม่องมันก็บ่คือกันดินนี่บ่แม่นดินแดงจ้ะดินงั้นหน้าเอาขึ้นมาถมทางใต้มันก็สิเป็นอยากเหนียวๆแน่การหดน้ำกับสีบ่คือการปานใดดอกจ้ะพี่น้องมองได้ระบายน้ำดีมองได้ระบายบ่ดีกับสีใส่เวลาต้นนี้กำลังดัดงามันต้นนี่ต้นนี้ตีคือเป็นแวงๆล่ะนี่ต้นนี้ตะกี้อันนี้มันอยู่นี่นี่เออมันก็เลยบ่ออกทางนี่งามันเสียเลยเนาะเออก็เลยนั่นออกไปแน่หน่อยนึงดอกขจรก็ยังบ่ออกอีกอยู่ตามคือยังยืนวัดเบิ่งพ่อใหญ่ใส่ต้นพุ่นน่ะเดี๋ยวรอบหน้าเฮาจังถามมาเบิ่ง2เมตรประมาณ2เห็นช่อง YouTube ส่องไม้ช่วงดีๆเพิ่นว่าตัดหยอดเด้ตัดหยอดต้นซ้ํานี่ล่ะพอตัดหยอดแล้วแต่ว่าเฮาก็บ่ทันได้ตัดอยู่พี่น้องก็เป็น FC เพิ่นล่ะประจําหน้าเห็นใจเพิ่นแห้งพายุมาถล่มต้นทุเรียนเล่าฮักแม้กําลังเป็นหน่วยกําลังดัดงามันโอ้นี่คือดึงจองลงต้องบ่ได้ใส่ต้องไปกับเสียออกเบิดนะมันสิโลกเพียนี่ก็เลยดึงจองดึงไว้กันทางบักทั่วบักแตงนี่ก็เสียออกพี่น้องให้มันโล่งๆให้ทุเรียนได้รับแสงซําว่ามันบ่โล่งมันก็บ่ดัดงามันบ่ได้มันมีแต่จะขึ้นคือต้นนี่นี่ตะกี้ลงมาแล้วเด้วันนี้ดันขึ้นถึงคือเก่าก็สมบูรณ์ดีเนาะใบเฮาคือจังบ่ใหญ่ซ้ําของสวนอื่นบ่ใหญ่ใส่เฮาก็สิบํารุงบ่ถึงคือเพิ่นเพราะว่าก็บ่กล้าเฮ็ดปานใดนะดูแลไปตามสภาพ
ช่วงที่ทุเรียนเฮามันเป็นใบเหลืองๆบ่ฮึที่เฮาเอาอันทุเรียนสีสังคอแสงน่ะเนาะมีน้องเพิ่นว่าเฮ็ดคือการกําเฮาทุเรียนเพิ่นตายมันใช่หลายพูดมันตายตื่มนะพี่น้องกะค่อยๆทดลองใส่เด้อจ้ะเด้อเจอว่าต้นน้อยๆนั่นต้นเพียงนี้นี่เท่เบิดขวดเลยเด้ขวดนึงเนาะขวดลิตรขวดลิตรเท่อ่อมเบิอาการมันคือสีบ่หลอดแล้วได้เนาะตอนนั้นเนาะมันเป็นใบเหลืองๆเป็นเหลืองๆใบบ่งามนี่มันลักษณะคือต้นต้นปลูกใหม่นี่ต้นนี้ใบโลนย่อนบ่ได้หดน้ําจ้ะช่วงนึงบ่ได้หดน้ําเกือบตายนี่พอดีมาหดทุกมื้อนี่กําลังแตกขึ้นมากําลังแตกขึ้นปัจจัยหลักก็คือน้ําน้ําปลูกอยู่ไสคือที่เฮาเสียเงินนั่นก็คือปลูกถิ่มไว้นะคือบักม่วงคือบักหยังแต่ว่าบ่แม่นน้ําขังน้ํานั่นดินก็ต้องระบายน้ําได้ดีนําแต่ว่าเพิ่นมักน้ําต้องโฮดทุกมื้อพี่น้องโฮดตัวนี้ก็บ่ทันเร่งปุ๋ยเร่งหยังดอกค่อยๆดูแลไปจ้ะสังเกตไปเรื่อยๆกําลังแตกคือว่าสิหลอดอยู่เนาะแนมเบิ่งใบเริ่มคือๆแหละดูดีอยู่บ่งงหั่นบ่มีใบเลยจ้ะกําลังมาเฮ็ดติดสปริงเกอร์ให้พี่น้องนี่ช่วงนั้นรากซ้ายช่วงรากซ้ายแล้วบ่ต้องมือก็บ่ได้โหดบ่ได้โหด3มือ4มือต่อกันเทิงใบมันโลนเบิดเลยเฮาใส่น้ําประปาในการเฮ็ดสวนพี่น้องนางมือน้ําบ่ไหลมันก็บ่ได้โหดถึงช่วงเวลาที่เฮาอยากนะมันฝุ่นไปไหลดึกๆพุ่นไปดิก็บ่ได้โหดจ่อยมีต้นนึงก็บ่ได้โหดคือกันกับใบบ่โลนนี่ต้นนึงอยู่พุ่นต้นนั้นเดี๋ยวเบิ่งต้นนี้ก่อนมันเป็นแว้งๆข้างนึงบ่สมบูรณ์เลยกิ่งมันแต่ว่ามันแว้งก็บ่เท่าใดดอกแต่เพื่อต้นนั้นขึ้นมาบ่ต้นนั้นก็คือว่าสิรอดอยู่ดอกจากต้นนั้นมาต้นนี้จักเม็ดก็ว่า3เม็ดบ่พอใส่บ่2เม็ดกว่าที่เฮามันหน่อยเด้อพี่น้องปลูกแง่ๆมึงติละนี่บักไฟก็อยู่ใกล้ๆกันนี่จ้ะห่างกันเมตรกว่านึงนี่เออบักไฟต้นนี้กับทุเรียนต้นนี้ปลูกมือเดียวกันได้นี่ได้ถ่ายคลิปอยู่จําได้อยู่แต่ว่าใบมันสําปื้อๆงามดีอยู่เด้นี่ใบบดน้ําได้จับเวลาบ่บ่เบิ่งเอาเบิ่งยาก็บ่ได้โศกเด้อพี่น้องป้าไว้ให้มันตัวลังมือน้ําก็แห้งลังมือน้ําก็บ่แห้งสิในช่วงมะหดก็เบิ่งสังเกตดินเอาดินเริ่มเป็นซุ่มๆเป็นนั่นมีน้ําขังน้ําอันมองลุบๆแน่ก็พอนะก็บ่ได้นั่นปานใดยาก็หกๆอยู่ดินก็ยังสุเวลายางต้องระวังนี่กําลังตัดกล้วยออกเสี้ยวนี้ออกก็สิดัดงาเพิ่นเริ่มแจ้งๆออกแน่แล้วพี่น้องกล้วยกับพ่อได้กินอยู่ได้ขายนํากล้วยหอมทองออกผลผลิตมาให้กินเรื่อยๆข้างนี่ก็เสียวออกโอ้ยเสียดายอันนี้เอาไปไว้หม่องอื่นก่อนพอยังใส่หยังก่อนมันสิขึ้นใส่นี่แล้วมากงูเหงี่ยวข่อยนี่เสียวออกไว้บ่กะว่าก็บักทั่วไว้นี่ก็เอาออกเลยบ่เดี๋ยวสิไปเฮ็ดพร้อมๆกันนั่นแหละบ่อันนี้มันได้กินโดนได้เป็นปีพุ่นเด้มากงูเหงี่ยวนี่ต้นนึงพี่น้องต้นนี้ไว้4ต้นมองนี่ว่าท่านบำรุงหยังเลยนี่ต้นนี้ข้อยเอาเศษอาหารตัวมาใส่มาหลักใส่ไว้ว่าท่านได้ใส่ปุ๋ยใส่หยังให้ต้นเศษอาหารมาโหยไว้นี่พี่น้องน้ําข้าวมานี่นี่แล้วก็เอาเฟื่องมาปลูกมันจะดูดีอยู่ได้แล้วเนาะต้นนี้ปลูกไปบ่แม่น 2-3 เดือนแล้วบ่มันใหญ่มานี่ปลูกอยู่มองคลองหนูคลองหนูใหญ่มากเพิ่นก็กําลังเพิ่นก็ฟื้นให้อยู่เฮาต้องหาพันธุ์อื่นมาปลูกไว้นําจักต้นเพิ่นว่าเพื่อให้มันผสมเกสรก้านยาวมาไว้นําจักต้นให้มันคนละพันธุ์นะเพิ่นว่าของพ่อใหญ่อ้วมเพิ่นเว้าให้ฟังแล้วอยู่สวนทั้งเพิ่นคือผสมบ่เพิ่นก็ปลูกพันธุ์อื่นนําคือกันเด้สวนพี่โชคนั่นสวนพี่สังนั่นเพิ่นก็ปลูกพันธุ์อื่นใช้นําอยู่บักทั่วเป็นไวรัสแล้วลูกชายข่อยว่าคือบ่อันหมากว่าซั่นแต่ว่ากําลังเต้มันว่าพันธุ์นี้มันเป็นหน่วยซ่าแต่ว่าเป็นยาวเป็นโดน
พันลอยตันเนี่ยบ่สิเป็นหน่วยซะพันลอยตันถึงออกท้องเบิ่งถุงมันจำได้แต่ว่าคันเป็นแล้วมันก็สิเป็นออกมาเป็นโดนนะมันบ่เปิดง่ายเพิ่นว่าเอาขึ้นมาตะเก่าปู่คือเป็นตะอยู่พี่ซั่นดิมันเป็นยามนี้ยังขึ้นมาพี่แล้วค่อยสูงแล้วค่อยเป็นเริ่มเป็นเป็นหลายๆสวนเป็นไวรัสคือกันจังซี่ล่ะแต่ว่าของเฮาบ่เหลือถิ่มเด้อจ้ะเอาไว้เบิ่งมันก็ได้กินอยู่เฮาบ่ได้เฮ็ดขายเป็นแม่นขายมันก็เฮ็ดสวนขายปลูกขายมันก็บ่เป็นตาไว้แล้วจังซี่ก็ดึงถิ่มมากๆนี่ควบ2ปีแล้วเด้2ปีคือยืนวัดเบิ่งเพิ่นยังใส่ยืนวัดบอกแต่อันเรายืนวัดก็มีต้นน้อยต้นใหญ่นะยืนวัดปลูกที่โพดบ่จักดอกที่อยู่แต่ว่ามันบ่มีตัวหนีบข้างมันก็สิบ่เป็นหยังดอกคือว่าประสบความสําเร็จแต่ว่าบ่ทันเห็นนี่บ่ทันเห็นหน่วยมากดอกบ่ทันเห็นแล้วอันนี้มันกําลังขึ้นโคนมานี่ตัวนี้เป็นหมากสูงเด้นี่บ่แม่นหมากเตี้ยเห็นบ่เบิ่งก็ฮู้เด้อพี่น้องคอมเมนต์เนี่ยแม่นพ่วมข่อยว่าบ่ถ้ามากสูงนี่ขาคอมันนี่ถ้ามากเตี้ยมันสิคอติดกันเลยมันงามกว่าหมู่ก็บ่จักแล้วบ่ๆสื่อสมกันมาอยู่บ่แม่นหมากเตี้ยอย่างเดียวนี่ต้นนี้สิเป็นหมากเตี้ยนี่คิดว่าก็เบิ่งในคลิปคือกันล่ะจ้ะคอมันทีๆนะเพิ่นว่าหมากเตี้ยถ้าคอมันห่างๆเป็นหมากสูงแต่ว่ามันก็หมากไปแต่ต่ำๆคือกันล่ะคอมันกําลังวิดขี้ดินขึ้นมานี่พี่เลี้ยต้องขอมาคือประมาณที่ค่อยเปลี่ยนหมากนี่ก็เริ่มให้ปุ๋ยเลยเด้อพี่น้องปุ๋ยเคมีสูตร15ผสมน้อยๆยอดไปกับเศษอาหารน่ะจ้ะกับน้ำหมักแต่หน่อยก็บ่ทันให้หยังดอกเพิ่งเคมีน้ำอยู่น้อยๆเพราะกระตุ้นมันเท่านั้นจ้ะอึมครึ้มอยู่ถ้าเอากล้วยออกในแสงสิเข้าหาทุเรียนใดดีอยู่สิเหลือออกเบิดกล้วยเบิดชุดนี่ก็คือออกเบิดเลย3ต้นนี่ล่ะ3ต้นต้นนั้นก็เป็นแล้วสิเอาไปให้มันหกอยู่หน้าอยู่สวนอยู่หน้าคนแบบนี้พี่น้องตัวนี้ก็เบิด2ต้นนี่หมู่นอก็คือออกไปหน้าเบิดคือนี่สวนเฮาบ่ได้เฮ็ดขายเฮ็ดไว้กินกับบ่เล่งปานใดกะว่ามันเจอปัญหาเนาะพอใช้เฮาจังแก่เนาะสําหรับบักทุเรียนนะพี่น้องก็บ่ได้เล่งได้หยังมันคือสวนทั่วๆไปดอกบ่ได้ซื้อนั่นซื้อนี่มาบำรุงมันปานใดจ้ะใส่ของที่มีเฮานี่ล่ะใส่ของหมู่น้ำมากหมู่อันจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเฮานี่ล่ะจ้ะซื้อฮอร์โมนมาเสริมแน่จักหน่อยสีฝนทางใบเห็นใบเพิ่นเป็นจุดหลายๆหลายๆไงน้ำก็บ่ทันล่ะบักหน้าบ่ทันกินล่ะ กินดีแฮงมันใส่ได้ทุกอย่างทุกแนวปิดทุกมือเออสวนหกหกไหมหกก็ได้แค่หกแล้วสวนหกก็หกแนบกินเข้าไปมันก็มีแต่แนวกินตัวละจังสิอันนี้อยู่อันนี้ก็มะลิอยู่ก็ลี่แนวกินลี่อยู่เออว่าสิตัดใบตะไคร้ออกไปสิตัดบ่ถ้าตัดออกแม่งก็สิเห็นเลยเนาะสิไปจ่ออันนี้เอาไว้จังซี่ล่ะสิจัดออกเฮ็ดเบี้ยบ่เคียมก็หลายรอฝนลงก่อนบ่เคียมม่วงพาเบิ่งทุเรียนพี่น้องเอาว่าต้นนี้คือเป็นต้นนั้นคือบ่เป็นอีหยังนี่ฟักปังนี่ฟักปังมันแก่ยอดแก่นี่หลายคนอยู่มาเอาเมล็ดพันธุ์มันไปปลูกนําในละต้นละต้นละต้นกินแซ่บอยู่เด้แม่ลบก็มาเอาเออเพราะว่ามันหยอดใหญ่มันกินอิ่มดีคนมากกินถือว่าเป็นที่น่าพอใจอยู่สำหรับผู้เพิ่นดูแลพี่น้อง
ระดับหนึ่งเนาะก็ระดับหนึ่งแต่ตามความรู้เฮานั่นล่ะจ้ะเบิ่งน้ำยูทูบแน่นั่นล่ะแก้ปัญหาเองแก้ปัญหาเองกะผู้ใดอยากเยี่ยมส้มมาได้เนาะขางข้างนี่ล่ะพี่น้องปลูกซ่อนๆไว้หลายอย่างอยู่พอได้กินเจ้าของเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่จ้ะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับส้มคลิปหน้าพอกันใหม่สวัสดีจ้ะมาแล้วไอเดน